บิน7โมงอ่ะมารอเช็คอินตั้งแต่ตีห้างกว่านะดูคนเยอะมากคนเยอะมากๆเลยต่อแถวได้พักใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันแล้วก็รีบเดินไปภูเก็ตนะคะก็สุโขทัยนะคะภารกิจ3วันกับตัว2ใบเยอะจริงๆสงสัยจะไปลอยกระทงเหมือนเราเดี๋ยว2ใบกับภารกิจ3จังหวัดนะคะและจะกินตั้งแต่ตี5ขึ้นจะได้อยู่ผมเยอะมากเลยคุณจะไปไหนกันเดี๋ยวเราไปที่เกตนะคะได้เกต84เดินเป็นกิโลเลยครับคุณผู้ชมตายอีก25นาทีขึ้นเครื่องนะคะตักเราไปกันกับตกเครื่องค่ะ5นาทีสุดท้ายวิ่งไฟล้นปูเลยค่ะคุณผู้ชมกลับไปแล้วเกือบไม่ทันไฟอยู่ที่พิษณุโลกอำเภอนครไทยบ้านแยงนะคะขายที่ดินนะคะติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะแนวเขตเราจะประมาณตั้งแต่ตรงนี้นะคะแต่เนี้ยยาวลงไปจนถึงข้างล่างเลยนะคะยาวลงไปถึงข้างล่างเนื้อที่1ไร่2งานนะคะเดี๋ยวจะส่งใส่ลิงก์เบอร์โทรไว้นะคะติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะได้บ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านหนึ่งหลังอันนี้เขาเรียกต้นหูกระจงใช่ไหมไว้ร่มเงาหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านก็เหมาะกับการค้าขายนะคะค้าขายด้านหลังก็มีต้นด้านหลังมีต้นเรียกอะไรอ่ะสตอนะคะได้กินลูกแล้วได้กินฝักแล้วนะคะไม่มีเวลาที่จะเอาลงมานะมันสูงมากตรงนี้จะเป็นโรงเรือนรับซื้อยางพารานะคะซึ่งถ้าใครอยากจะซื้อต่อไปทำธุรกิจรับซื้อยางพาราได้เลยนะคะเพราะว่าบริเวณรอบด้านจะเป็นสวนสับปะรดนะคะสวนสับปะรดจะเป็นไร่ยางพารารอบด้านเลยค่ะที่นี่จะ
จะแบบเจริญด้วยอะไรหลายๆอย่างส่วนมากจะเป็นยางพารานะที่ดินเราจะตั้งแต่แนวนี้ลงไปจนถึงคลองน้ำด้านล่างเลยนะคะตามมาตรงนี้นะทุเรียนนะคะส่วนมากจะเป็นยางพาราสับปะรดทุเรียนนะคะแนวแดนที่เราปักหลักไว้นะคะลงไปจนถึงตรงนู่นเลยนะคะยาวไปนู่น1ไร่2งานอยู่ที่1ล้านบาทนะคะเราขายอยู่ที่1ล้านบาทนะคะท่านใดสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยค่ะสามารถติดต่อสอบถามนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะต่อนู่นเห็นไหมสองพวงสองต้นนะเรามีสองต้นแต่เราไม่มีเวลาที่จะปีนขึ้นไปเก็บนะมาเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาค้อกันต่อนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยค่ะลำไยเฮ้ยไม่ใช่ชาวสวนอะไรสวนยางสวนยางยุงกัดครั้งแรกที่กรีดยางนะคะครั้งแรกเลยนะเนี่ยมาก็จะมารับจ้างกรีดยางนะคะเขาไล่ออกจากงานค่ะหยุดงานค่ะพอได้ไหมได้ค่ะอันนั้นมันกรีดมาหยดดีดีค่ะว้าวฝีมือไหม ยุงกัด